วันหนึ่งเนี่ยเราเสียเวลาเนี่ยเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่ได้ไม่เท่ากันหรอกได้อะไรได้บุญได้กุศลในทุกๆวันไม่เท่ากันนะเวลาหมดไปเสียเท่ากันสูญเสียเท่ากันแต่สิ่งที่ได้มาไม่เท่ากันแค่นอนเฉยๆไม่ต้องไปทำความชั่วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้บุญถ้าไปกินเหล้าเข้าไปอีกสุราเมลัยบุหรี่เล่นการพนันเจ้าชู้สุรานารีพาชีกีฬาบัตรเที่ยวกลางคืนไปบาร์ไปกลับไปอะไรสารพัดไปหมดแล้วเราจะเอาอะไรมาให้มันเป็นกำไรของชีวิตไม่มีต้องคิดดีๆนะลูกนะและเราเกิดมาสร้างบารมีและกระทำพระนิพพานให้แจ้งต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้จับหลักตรงนี้ไม่ได้ชีวิตก็เหลวละแหลกแล้วแป๋วไปแล้วจับหลักให้ได้หลักนี้เอามาจากไหนก็คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านฝึกฝนตัวเองศึกษาเราเรียนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ได้แล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พ้นแล้วจากกิเลสอาสวะเพราะฉะนั้นคำสอนของท่านจึงเป็นคำสอนที่ถูกต้อง